สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลผมศาสนาจารย์ดร.ศึกษาเทพอารีจะขอนำพี่น้องเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าและการไข้ครวญในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการนะครับบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่11ครับกิจการบทที่15ข้อ1ถึง11มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียสั่งสอนพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสก็จะไม่สามารถได้รับความรอดเมื่อเกิดการโต้แย้งและถกเถียงระหว่างเปาโลและบารานาบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายก็ตั้งเปาโลและบารานาบัสกับคนอื่นๆให้ขึ้นไปหารือกับบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มเกี่ยวกับเรื่องที่เถียงกันนั้นคริสตจักรจึงจัดส่งท่านเหล่านั้นไปและเมื่อเดินทางผ่านแคว้นฟินิเซียกับแคว้นซามาเรียพวกท่านก็เล่าเรื่องที่พวกต่างชาติกลับใจใหม่ทำให้พวกพี่น้องมีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็มคริสตจักรและบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้ปกครองก็มาต้อนรับพวกท่านแล้วพวกท่านจึงเล่าให้พวกเขาฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงทำร่วมกับพวกท่านแต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อยืนขึ้นกล่าวว่าเราจำเป็นต้องกำชับพวกเขาให้เข้าสุนัตและถือปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาอัครทูตกับบรรดาผู้ปกครองจึงประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้นเมื่อถกเถียงกันมากแล้วเปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายพวกท่านทราบอยู่แล้วว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าจากท่ามกลางท่านทั้งหลายมาเป็นผู้ประกาศถ้อยคำแห่งข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ทรงรับรองคนต่างชาติและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขาเช่นเดียวกับที่ให้แก่เราพระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงชำระใจพวกเขาให้บริสุทธิ์ในความเชื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษหรือเราเองแบกไม่ไหวแต่ตรงข้ามเราเชื่อว่าเราเองจะรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขาพี่น้องครับเวลาที่ชีวิตของเรานั้นมีปัญหาเวลาที่ในหมู่คริสเตียนนั้นมีความขัดแย้งเราแก้ปัญหาอย่างไรครับในพระวจนะพระเจ้ากิจการของอัครทูตในบทที่15นี้เราเห็นวิธีการแก้ปัญหาของอัครทูตและผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเขามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราจะดูกันนะครับเวลาที่มีความขัดแย้งนั้นในสมัยของคริสตจักรยุคแรกนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องบริหารนะครับก็เป็นเรื่องของคำสอนครับถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องบริหารก็คือเรื่องของคำสอนในเช้าวันนี้นะครับเราเห็นจากพระวจนะของพระเจ้าก็คือว่าตั้งแต่ข้อที่1ไปนะครับเราจะพบว่ามีการสอนที่ผิดไปหรือเรียกว่าคำสอนผิดนะครับคำสอนผิดนี้มาจากยูเดียครับนะฮะยูเดียก็คือเป็นแผ่นดินอิสราเอลซึ่งมีคนเชื่อพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูแต่เขาสอนอย่างนี้ครับว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสก็จะไม่รอดครับถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสก็จะไม่รอดพี่น้องครับเราทั้งหลายได้รับความรอดโดยความเชื่อนะครับไม่ใช่ด้วยการประพฤติไม่ใช่ด้วยการกระทำอันนี้ปรากฏอยู่ชัดเจนมากในพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8และข้อที่9นะครับเราได้รอดเพราะพระคุณครับไม่ใช่เราทั้งหลายกระทำเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้เกิดจากการไว้วางใจนะครับไม่ได้เกิดจากการกลับใจใหม่สารภาพบาปทูลเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราก็เ
เราต้องทำสิ่งอื่นบวกกันบวกกันบวกกันเข้าไปนะครับนั่นไม่ใช่เป็นคำสอนที่ถูกต้องและจากเรื่องนี้เองเราจะเห็นครับว่าการแก้ปัญหาเรื่องคำสอนผิดของบรรดาอัครทูตนั้นเขาแก้ปัญหาอย่างไรครับเราเห็นวิธีการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งก็คือเขาเรียกประชุมครับเขาจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและผู้ที่มี authority หรือมีสิทธิอำนาจก็คือพวกบรรดาอัครทูตทั้งหลายเราเห็นว่ามีอัครทูตอยู่นะครับที่นี่เป็นหัวหน้าเลยนะครับก็คือสาวกอัครสาวกก็คือเปโตรครับเปโตรนั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจได้รับมอบหมายการตั้งคริสตจักรจากพระเยซูเจ้าคนที่มีสิทธิอำนาจนั้นก็จะต้องอธิบายความจริงครับอันนี้ปรากฏอยู่ในข้อที่8นะครับข้อที่8อ่านได้อย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติและทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่พวกเราพี่น้องครับเห็นไหมครับความจริงนั้นถูกเปิดเผยออกมาจากปากของอัครสาวกใหญ่เลยคือเปโตรครับท่านเปโตรนั้นได้อธิบายความจริงและบอกจุดยืนความถูกต้องในข้อที่9ครับพระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงชำระใจเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อจุดยืนความถูกต้องก็คือว่าเราจะต้องยอมรับพี่น้องซึ่งไม่ได้เป็นคนยิวมาก่อนนั่นหมายความว่าพี่น้องเหล่านี้เป็นคนต่างชาติเขาเคยไหว้ลูกเคารพเขาเคยไม่รู้จักพระเจ้าเขานั้นถูกกีดกันจากพวกยิวแต่ทีนี้เมื่อมาถึงณเวลานี้คนยิวที่เป็นคริสเตียนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องต้อนรับพี่น้องเหล่านี้เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นครอบครัวเดียวกันพี่น้องครับในข้อที่11นะครับเราเชื่อว่าเราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอย่างเขาเราเชื่อว่าเราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูเจ้าเหมือนอย่างพวกเขานั่นหมายความว่าท่านเปโตรก็ไม่ปฏิเสธเลยครับว่าความรอดนั้นก็มาโดยพระคุณด้วยความเชื่ออย่างเดียวครับพี่น้องครับเราจะเห็นหลักการที่สำคัญครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับในข้อที่12ในข้อที่12ฝ่ายคนทั้งหลายก็นิ่งฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเจ้าทรงกระทำโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติเกิดอะไรขึ้นกับพวกต่างชาติครับพี่น้องเราจะเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำกิจของพระองค์พระองค์ได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์กับคนต่างชาติและด้วยเหตุนี้เองทำให้เป็นหลักฐานยืนยันนะครับมีพยานและประสบการณ์ประกอบด้วยเพราะฉะนั้นจึงทำให้การสรุปความจริงการพูดความจริงการใช้สิทธิอำนาจในขณะที่ท่านเป็นอัครทูตอยู่เป็นอัครสาวกอยู่มันเกิดมีน้ำหนักครับและทำให้ในที่สุดคนทั้งหลายเชื่อและนำมาซึ่งการเชื่อฟังสิ่งที่เราเห็นเป็นข้อสังเกตในข้อที่10ครับก็เหมือนกับการที่ท่านได้ตั้งคำถามน่าสนใจนะครับว่าท่านตั้งคำถามท่านตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นนะครับหมายความว่าถ้าพระเจ้าเลือกเขาเหมือนกันนะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์เกิดขึ้นในหมู่พวกเขาพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพวกเขาถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมเราจึงทดลองพระเจ้าคำว่าทำไมเราจึงทดลองพระเจ้าก็มีความหมายตรงๆนะครับว่าทำไมเราจึงดูหมิ่นพระเจ้าเรายังไม่เชื่อโดยการที่เราวางแอกบนคอของสาวกแอกบนคอของสาวกคือการให้พวกที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาก่อนพวกต่างชาตินั้นเข้าสุนัตครับเข้าสุนัตแบบธรรมเนียมของโมเสสเลยพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่พวกเขาก็รู้อยู่ว่าบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็แบกไม่ไหวการเข้าสุนัตนั้นก็หมายถึงการที่เขาจะต้องรับธรรมบัญญัติของโมเสสและนำไปปฏิบัติทุกอย่างทุกประการอย่างถี่ถ้วนนั่นแหละครับคือแอกและพี่น้องครับเราต้องกลับมาสู่ความจริงที่ว่าเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อเพราะการกระทำดีไม่ใช่เป็นของเรานะการกระทำดีนั้นมาจากพระเยซูครับที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
และการที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แห่งเขนนะครับทำให้เราทั้งหลายได้รับผลแห่งการทำดีจากพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราทำให้เราทั้งหลายรอดและนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากครับพี่น้องครับเรากลับมาผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับการจัดการกับปัญหาของความขัดแย้งนั้นเราจะต้องอธิบายความจริงนะครับเราจะต้องยืนอยู่บนความถูกต้องนะครับเราจะต้องสอบถามให้รอบคอบสื่อสารให้ดีครับเรียกประชุมจัดการประชุมเพื่อที่จะสื่อสารเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนั้นมีความเข้าใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าในที่สุดแล้วคนทั้งหลายก็ยอมฟังครับเพราะว่าคนทั้งหลายนั้นอยู่ในจุดยืนเดียวกันก็คืออยากประกาศข่าวประเสริฐคนทั้งหลายนั้นอยู่ในจุดยืนเดียวกันก็คืออยากจะเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าคนทั้งหลายนั้นอยากจะเห็นคนมากมายจะรับพระพรของพระเจ้าด้วยกันครับและนี่คือจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มันเคยผิดให้กลายเป็นถูกได้ครับขอพระเจ้าเมตตาพวกเราทั้งหลายในการที่จะอยู่ร่วมกันมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้บังเกิดขึ้นกับข้าพระองค์ทั้งหลายโดยหลักคำสอนหลักความเชื่อที่ถูกต้องภายใต้การทรงนำของพระองค์เพื่อที่ทั้งหลายนั้นจะได้อธิบายความจริงและสื่อสารความจริงบนจุดยืนที่ถูกต้องเพื่อข้าพระองค์นั้นจะสามารถขยายแผ่นดินของพระองค์ได้ขอการทรงนำของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ในตลอดทั้งวันนี้และขอมอบตลอดทั้งวันนี้ให้อยู่ในการอารักขาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้วันไหนทำหน้าที่ปฏิบัติรับใช้และปฏิบัติพระองค์ด้วยความชื่นชมดีกราบทูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน